เยลโล่สวัสดีครับพบกับรายการทำด้วยข้าวถึงก็จะมาสอนทำประตูพิสตันแบบ3×2นะฮะก็คือมัน3×2ละที่3×2ละกันมันสูง3นะฮะก็แบบสูง3นะฮะประตูพิสตันแบบสูง3นะครับผมโอเคก็เนี่ยผมก็จะแบบ2×2ก็คือเดินอย่าไปช่วยเพลย์ประตูเปิดนี้แบบง่ายๆครับผมวัตถุที่ใช้ก็ไม่แพงมากครับผมก็ใช้ของง่ายๆเลยครับผมแบบของ2×2นะฮะแต่ใช้จำนวนมากกว่านั่นเองนี่ก็มีบล็อกอะไรก็ได้Redstone Torch Redstone Plate Redstone Dust Redstone Piston แล้วก็Redstone Plate หยิบมาเกินแล้วผมไงมา2อันแล้วเนี่ยงงช่างมันเลยครับก็ใช้แค่ไอสิตัวนี้พอผมไอของพวกนี้พอ Redstone Plate ซ้ำช่างมันนะครับผมเราไม่สนใจนะครับผมแล้วจะได้ก็เริ่มมาขุดหลุมแบบนี้นะฮะตอนแรกทีถ้าเราขุดหลุมแบบ2×2ก็จะหน้าตาแบบนี้นะฮะแต่ว่าถ้าเป็นแบบจะทำแบบ3×2ก็ต้องแบบสร้างบล็อกเพิ่มแบบนี้นะฮะตรงนี้ก็เหมือนกันนะฮะอันนี้ขุดหลุมมาแล้วก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาขุดไม้ผมจะก็วาง Redstone Dust นะครับผมวางครับผมแบบนี้ไว้ให้ทั่วเอา Redstone Torch นะครับผมวางบล็อกนะครับผมวางบล็อกแบบนี้อีกฝั่งก็เหมือนกันนะครับผมแล้วก็วางพิสตันนะฮะหันมาทางนี้ผมพิสตันหันเข้าหาเราผมฝั่งนี้ก็เหมือนกันเช่นกันนะครับผมก็ทำเหมือนเดิมนั้นเอาออกแล้วเอาเรามาใส่อย่างนี้นี่ก็เอาบล็อกมาวางครับผมนี่ก็มาไปช่วยเพลทนะฮะนี่ถ้าเสร็จถ้าถูกต้องก็จะเปิดนะครับคุณหยับมันก็จะเปิดปกติอย่างนี้ก็วางอีกฝั่งหนึ่งวางพื้นไม่ให้มันตกลงไปอันนี้ก็เสร็จแล้วครับผมสลับประตูนี้ก็วางเฟรมปิดไว้ผมสลับประตูผมก็ปิดประตูไว้หน่อยครับผมมันจะได้เห็นตัวพิสตันนะฮะอันนี้มันยังไม่สมบูรณ์ด้วยก็ไม่อยากยิ่งไม่หายเห็นใหญ่ก็ปิดแล้วผมเท่านี้ประตูพิสตันของเราก็เสร็จแล้วนะครับง่ายๆเรียบง่ายสบายบือสมมติก็อยู่ใน description เหมือนเดิมนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับเย้ Peace out